สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับขออนุญาตแนะนำตัวนะครับนายแพทย์ชนันท์ บุญชยางกูลนะครับก็วันนี้พกเมียมาด้วยนะครับอยู่ด้านหลังนะครับคู่ชีวิตคู่ร่วมธุรกิจนะครับเราก็ร่วมทางกันมานานแล้วเนาะนะครับแต่ว่าเราก็ยังคงต้องเดินทางไกลแบบสว่างสวยไปด้วยกันอีกนานเลยนะครับแพทย์หญิงปวนัฐกิจกับกรคุณครับยังมีแรงกันอยู่ใช่ไหมครับยังมีพลังกันอยู่ใช่ไหมครับคนฟังมีไม่มีไม่รู้แต่คนพูดมีแน่ก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็มาที่นี่นะครับมาจัดงานนะครับแล้วก็ชื่อหนังตีเราก็ผ่านกันไปกันมานะครับขอบคุณอังตีขอบคุณพึ่งนะครับขอบคุณพี่อินนะครับกับน้องหญิงนะครับที่แล้วก็ผู้นำทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติเชิญผมมาพูดในวันนี้นะครับก็ตื่นเต้นนะครับเพราะว่าช่วงโควิดเนี่ยส่วนใหญ่ก็พูดผ่านซูมใช่ไหมครับมาพูดอะไรตรงนี้ก็เมื่อกี้หวังตีเลยก็ยังตื่นเต้นอยู่เนี่ยคือคนฟังก็มาแคมป์นี้ในรอบนี้ใช่ไหมครั้งแรกใช่ไหมครับผมก็ครั้งที่สองนะครับก่อนหน้านี้ก็ไปพูดให้กับน้องนุ๊กนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ใหม่เหมือนกันนะครับก็ให้กำลังใจกันไปนะครับไม่ได้พูดบนเวทีแบบนี้นานนะครับก็ตื่นเต้นนะครับแต่ว่าก็มีเรื่องดีๆเนี่ยมาฝากกับทุกท่านแน่นอนนะครับก็แนะนำตัวไปยังยังเลยเนาะแนะนำภรรยาก่อนใช่ไหมครับนายแพทย์ชนันท์ คุณชยางกูลนะครับอยู่ในธุรกิจนี้มา23ปีแล้วนะครับโอ้โหไม่น่าเชื่อนะอยู่มานานแล้วตอนสมัครใหม่ๆเนี่ยฟังว่าใครที่อยู่กันเกิน10ปีดูเก่ามากแก่ไม่ได้ดูอยากทายนะดูเก่ามากเลยนะครับที่อยู่มา23ปีนี่เรียกว่าอะไรดีนะก็คงมาหาเก่าใช่ไหมครับวันนี้อยากจะเริ่มต้นแบบนี้นะครับเรื่องที่หนึ่งนะครับผมเนี่ยไม่ได้มาปวดตัวใดๆทั้งสิ้นนะครับผมเนี่ยก็จะมาเล่าประสบการณ์ของผมในชีวิตแห่งเมมันก็จะมีมุมมองมุมคิดประสบการณ์อะไรต่างๆนานารวมทั้งความสำเร็จที่อาเบมอบให้ผมก็จะมาเล่าเรื่องให้ทุกท่านฟังว่าการที่ผมเนี่ยได้เริ่มต้นกับโอกาสที่อาเบเนี่ยผมคิดยังไงผ่านแต่ละขั้นตอนเป็นยังไงแล้วก็ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปยังไงนะครับผมเป็นนักเล่าเรื่องนะครับไม่ได้มาปวดหัวใดทั้งสิ้นข้อที่สองเนี่ยนะครับผมคือคนธรรมดาผมอยากให้ทุกคนฟังเนี่ยด้วยความรู้สึกว่าผมคือคนธรรมดาที่เลือกโอกาสแบบแอนเมเพื่อเปลี่ยนชีวิตแล้วผมก็ได้เปลี่ยนชีวิตจากธุรกิจแอนเมผมไม่อยากให้คนฟังด้วยความรู้สึกว่าผมเป็นคนเก่งนะครับไม่ได้เป็นของเบ้งขิงยังไม่ได้เป็นเลยนะครับเป็นคนธรรมดาแค่นั้นเองแล้วก็ท่านก็จะเป็นอย่างผมได้โอเคไหมครับโอเคนะครับก็ขออนุญาตเราเริ่มนะครับไม่ว่าเราจะมีอาชีพอะไรจบการศึกษาอะไรแต่ผมเชื่อว่าคนทุกคนในห้องนี้อยากได้สิ่งนี้ผมพูดถูกไหมเราอยากได้ความสำเร็จตอนนี้ความสำเร็จเนี่ยสำหรับผมนะในชีวิตเราเนี่ยมันจะมีความสำเร็จอยู่3เรื่องใหญ่ๆคือความสำเร็จในการศึกษาความสำเร็จในหน้าที่การงานกับความสำเร็จในชีวิตถ้าเทวดาให้เราเลือกได้1ข้อเราอยากสำเร็จเรื่องอะไรครับเราอยากได้ความสำเร็จในชีวิตใช่ไหมครับเพราะว่าความสำเร็จในการศึกษาไม่ได้การันตีว่าเราจะสำเร็จในหน้าที่การงานแล้วความสำเร็จในหน้าที่การงานทั่วไปไม่ได้การันตีว่าชีวิตเราจะดีแต่ถ้าเลือกได้เราก็อยากได้ความสำเร็จในชีวิตถูกต้องไหมครับตอนนี้แล้วความสำเร็จในชีวิตเนี่ยมันต้องการปัจจัยอะไรเป็นสิ่งสำคัญผมให้เลือกความสำเร็จต้องการอะไรระหว่างความรู้ความสามารถกับโอกาสป
ัจจัยอะไรสำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในชีวิตระหว่างความรู้ความสามารถหรือโอกาสครับความรู้เนี่ยไม่มีเนี่ยเราเซิร์ชหาง่ายมากเดี๋ยวนี้เราอยู่ในโลกยุคที่หาความรู้ง่ายมากไม่รู้อะไรเราเซิร์ช Google หาได้ไหมครับได้นะทักษะอะไรไม่มีเราฝึกได้ไหมครับได้ก็ฝึกได้อีกนะครับลูกผมสองคนก็ฝึกทำกับข้าวนะช่วงโควิดก็ฝึกใน YouTube แต่สำหรับคนที่มีทั้งความรู้มีความสามารถนะครับแต่ถ้าเขาไม่เจอโอกาสเนี่ยเขาเปลี่ยนความรู้ความสามารถเป็นความสำเร็จอะไรไม่ได้เลยนะครับสไลด์เนี้ยผมพูดมาไม่ต่ำกว่า10ปีแต่ทุกครั้งที่พูดมันจะคงทันสมัยเสมอไม่ว่ามันจะเป็นรุ่น10ปี2ปี3ปีสำคัญเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราเห็นมันกี่ครั้งสิ่งสำคัญคือเรารู้สึกกับสิ่งนี้มันมากน้อยแค่ไหนเพราะชีวิตเราอ่ะมันไม่ได้เป็นช้อยให้เลือกแบบนี้ในชีวิตจริงๆของเราเนี่ยเราบอกว่าความสำเร็จในชีวิตคือสิ่งที่เราอยากได้มากที่สุดกลับไปวันจันทร์แฟนบอกเลิกอะไรในชีวิตกูก็ไม่เอาแล้วเขาเข้าใจที่ผมพูดไหมครับหลายครั้งเนี่ยเรารู้ว่าเราต้องเลือกอะไรครับแต่เราไม่เคยทำตัวเราให้ได้เลือกมันจริงๆในการสักทีเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เกี่ยวว่าเราเคยเห็นเคยฟังเรื่องนี้มากี่ครั้งสิ่งสำคัญคือเรารู้สึกกับสิ่งนี้มากน้อยแค่ไหนผมเนี่ยเป็นคนพูดสไลด์นิดหน่อยปากผมเนี่ยกับหูท่านเนี่ยระยะทางมันไกลกว่าปากผมถึงปากผมถึงหูผมดังนี้ผมพูดบ่อยๆผมก็ยิ่งรู้สึกกับสิ่งนี้โดยเฉพาะเรื่องพอมีโควิดเนี่ยทุกเรื่องที่ผมจะพูดต่อไปเนี่ยมันใช่หมดเลยนะและโอกาสเนี่ยสำคัญนะครับวันนี้ที่เรามานั่งกันเนี่ยจะกี่โมงก็แล้วแต่แทนที่เราจะไปเที่ยวเล่นเราเนี่ยอยากได้ความสำเร็จในชีวิตแล้วเราก็รู้ว่าโอกาสคือสิ่งสำคัญใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะคุยกันเรื่องโอกาสเราไม่ได้มาคุยกันว่าคุณชอบแบบเบรหรือชอบแบบเบรสิ่งที่คุณจะต้องมาฟังและต้องตั้งใจฟังคือสองวันหนึ่งคืนเนี่ยคุณเห็นโอกาสอะไรบ้างแล้วคุณเข้าใจโอกาสนี้มากน้อยแค่ไหนนี่คือสิ่งสำคัญส่วนมันจะชื่อแอมเบชื่อทานตะวันชื่ออะไรนะมันก็อีกเรื่องนึงชื่อมันก็คือชื่อแต่เนื้อแท้มันคืออะไรเราต้องเข้าถึงมันให้ได้ถามว่าเรื่องแบบนี้ผมเข้าใจมาตั้งแต่เด็กไหมผมไม่ได้เข้าใจเรื่องนี้ตั้งแต่เด็กชีวิตผมเนี่ยก็เหมือนคนทั่วไปเรียนหนังสือนะครับผมเกิดบ้านอยู่โบเบ้พี่น้อง5คนมีโอกาสเรียนดีหน่อยสอบติดเตรียมนะครับจากเตรียมก็สอบติดคณะแพทย์ศิริราชแล้วผมก็เข้าคณะแพทย์ปี28จบหมอก็ปี2534ส่วนคุณหมอไก่เนี่ยเป็นรุ่นน้องผม1ปีนะครับเป็นเด็กบดินทร์เดชาน่ารักเนาะน่ารักแต่เด็กเลยอ่ะยิ่งโตยิ่งน่ารักนะขอบคุณที่เปิดทางให้ทำคะแนนนะครับผมจบปี34คุณหมอไก่จบปี3นะครับผมเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าเราสองคนก็มีชีวิตแบบเหมือนจะเด็กเรียนเก่งกว่าคนอื่นนิดหน่อยติดหมอชีวิตไม่ได้ยากลำบากอะไรเลยโอกาสในชีวิตดีครอบครัวก็ไม่เดือดร้อนเรื่องเงินไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่จะคือถ้าดูผิวเผินเนี่ยไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะมายุ่งเกี่ยวกับที่แอมเบย์นะครับผมจบหมอปุ๊บผมก็ไปเป็นแพทย์ใช้ทุนที่โรงพยาบาลเล็กๆในจังหวัดร้อยเอ็ดส่วนคุณหมอไก่เนี่ยก็ไปเป็น
พทย์ใช้ทุนที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเราสองคนเนี่ยดำเนินชีวิตแบบหมอมันมีทางให้เดินอยู่แล้วจริงๆผมยังเคยคุยกับหมอไก่เลยนะว่าเด็กเรียนเก่งเนี่ยเหมือนมีทางเลือกเยอะเลยแต่จริงเด็กเรียนเก่งเนี่ยทางเลือกไม่เยอะรุ่นผมเนี่ยเลือกแค่2คณะวิศวะกับหมอใครเลือกต่างกันเนี่ยดูประหลาดเราก็ไม่อยากดูประหลาดผมก็ไม่ชอบฟิสิกส์ผมก็เลือกหมอเพื่อนไม่ชอบชีวะมันก็เลือกวิศวะเราก็เลือกหมอกับวิศวะเนี่ยโดยหลายๆคนเนี่ยเลือกแบบนี้เนี่ยส่วนที่ต่ออาจารย์ว่าเราอยากจะช่วยประชาชนเนี่ยอันนั้นมันเป็นการต่อคะแนนเพราะอะไรเพราะเรายังไม่ได้เข้าใจชีวิตอะไรเลยใช่ไหมเนี่ยครับก็เราก็เป็นอย่างนี้ครับมันมีทางให้เดินของมันจบหมอแต่เรียนแพทย์ใช้ทุนก็มาเรียนต่อแพทย์เฉพาะทางถ้าพูดถึงเรื่องโอกาสเราไม่ได้เดือดร้อนเรื่องโอกาสถ้าพูดถึงเรื่องเงินเราก็ไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินนี่คำถามแล้วผมเจออะไรเนี่ยผมเจอกับพี่แอมเบย์เนี่ยตอนผมเรียนหมอตาปีที่3หมอตาเนี่ยเรียน3ปีแพทย์เฉพาะทางส่วนใหญ่ของแพทย์เฉพาะทางเรียน3ปีผมเนี่ยเจอธุรกิจแอมเบย์เนี่ยในปีที่3ตอนจะจบหมอตาในช่วงที่ผมเจอธุรกิจแอมเบย์เนี่ยเป็นช่วงชีวิตที่ผมยุ่งที่สุดในชีวิตเพราะว่าการเรียนหมอตาเนี่ยมันไม่ได้เรียนเหมือนหนังสือ เรียนแบบเรียนหนังสือทั่วไปอะจริงๆคือเราทำงานอาจารย์มาสอนเนี่ยจากการปฏิบัติงานมีฟังเลคเชอร์บ้างแต่ส่วนใหญ่เราอ่านเองแล้วเราก็ต้องเตรียมตัวสอบด้วยเนี่ยช่วงนั้นผมนอนเวลาประมาณ3ชั่วโมงทำงานยุ่งมากเลยแต่ถามว่าเฮ้ยแล้วทำไมเปิดใจฟังคือตอนก่อนจะเรียนเราก็ไม่เข้าใจคำว่าเปิดใจคืออะไรนะไอ้สาวพวกนี้ก็ไม่ได้รู้จักตอนอยู่ในแอมเบย์นี่แหละแต่สิ่งสำคัญคือผมเนี่ยนะไม่รู้ว่าแอมเบย์คืออะไรแล้วก็ไม่ได้รู้จักอัพไลน์ด้วยเรียกว่าทั้งแอมเบย์ทั้งคนชวนคือสิ่งแปลกปลอมในชีวิตผมทั้งนั้นแล้วเข้ามาในช่วงที่ผมยุ่งที่สุดในชีวิตแต่มันเป็นช่วงที่ผมเริ่มมีคำถามกับตัวเองว่าจริงๆแล้วเนี่ยอนาคตข้างหน้าเนี่ยเราอยากจะมีชีวิตแบบไหนคือการเป็นหมอเนี่ยผมไม่ได้มีปัญหาการชีพหมอผมไม่ได้มีปัญหาการเป็นหมอเลยนะครับแล้วผมคิดว่าผมก็เป็นหมอได้ดีด้วยแต่ผมถามนี้ครับคนเป็นหมอคนไม่ใช่หมอเนี่ยใครเข้าใจชีวิตหมอบ้างก็ต้องเป็นหมอใช่ไหมครับผมก็เข้าใจว่าหมอเนี่ยมันมีหลายเรื่องที่เราชอบแล้วมันก็มีหลายเรื่องของชีวิตหมอที่ผมไม่ชอบเป็นหมอที่เกียรติดีไหมครับหาอะไรได้ง่ายได้ดีไหมครับมีคนนับหน้าถือตาที่ชอบไหมครับแต่เราชอบโดนตามในชันสูตรวิศวกรตอนดีต่างเราชอบความเครียดไหมครับเราชอบเชื้อโรคเราชอบไปทำงานจนตายเลยครับผมรู้ว่าหนึ่งเดี๋ยวผมก็ต้องไม่มีแรงเดี๋ยวผมก็ต้องเหนื่อยเดี๋ยวผมก็ต้องไม่อยากผ่าตัดวันหนึ่งก็ต้องไปถึงจุดนั้นเนี่ยต่อให้เราลากอาชีพนี้ยังไงเดี๋ยวมันจะต้องไปถึงจุดที่เราไม่อยากตรวจคนไข้ไม่อยากผ่าตัดแล้วถามว่าถ้าเราไม่อยากตรวจคนไข้ไม่อยากผ่าตัดใครเขาจะให้สมัครเราแปลว่าถึงวันหนึ่งอาชีพที่เราทำมันก็ต้องไปถึงจุดที่